นะคะพินิจนึกนะคะเขาเรียกว่าเป็นซากลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าซากแล้วนะคะเพราะหลุดจากต้นลงมาแล้วกลายเป็นซากพืชนะคะอันนี้เป็นบ่อเป็นบ่อที่เขานำซากพืชมาไว้นะคะแทนที่เราจะเผาทิ้งแต่มีการนำซากพืชมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักนะคะเนี่ยเขาเรียกปุ๋ยชั้นดีเลยต้นพืชชอบนะคะอ้าวสไลด์ตัวได้โดยง่ายกลายเป็นดินได้โดยง่ายนะคะกลายเป็นดินเห็นไหมคะแทนที่เราจะเผาค่ะแทนที่เราจะเผานะคะแต่เราสามารถนำซากพืชเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่อได้นะคะแล้วซากสัตว์ล่ะคะซากสัตว์ล่ะคะอันนี้อะไรคะโอ้เคยมีกะมีโรคระบาดในหมูนะคะแล้วก็เป็นไงคะนำหมูตัวนี้ไปกลบฝังดินนะคะเอาไปกลบฝังดินค่ะนะคะปรากฏว่าหมูตัวนี้นะคะอีกสัก1เดือนเราไปขุดดูเราจะเจอหมูตัวนี้ไหมเจอไหมนักเรียนคิดว่าเจอไหมคะไม่เจอเอาแล้วหายไปไหนล่ะหายไปไหนคะฮะมันจะกลายเป็นดินเพราะจะถูกย่อยสลายโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนั่นเองอาจจะเหลือแค่โครงกระดูกที่ย่อยสลายยากโครงกระดูกนั้นจะย่อยสลายยากนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าอย่าสัตว์บางชนิดนะคะเราสามารถขุดพบนะคะอย่างเช่นไดโนเสาร์เนื้อของไดโนเสาร์หายไปไหนหมดเพราะเป็นไปไหนหมดคะไปไหนหมดคะมันกลายเป็นดินถูกย่อยสลายกลายเป็นดินแต่ส่วนที่เป็นกระดูกนั้นย่อยสลายยากนะคะจึงทำให้เราเห็นว่าเหลือซากไดโนเสาร์อยู่ทำให้เราได้รู้ถึงอดีตนะคะว่านะว่ามีไดโนเสาร์อยู่นั่นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนำหมูไปฝังกลบไว้นะคะแล้วเวลาผ่านไปค่ะเวลาผ่านไปเจ้าหมูตัวนี้ก็คงจะถูกย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นดินเห็นไหมคะเขามีการโรยปูนขาวค่ะอันนี้หมูเขาติดโรคนะคะการโรยปูนขาวเป็นการกลบเชื้อไว้อย่างหนึ่งไม่ให้มีการแพร่กระจายนะคะกลายเป็นดินค่ะสัตว์บางชนิดกลายเป็นดินค่ะไม่ต้องนำไปฝังนำไปกลบแค่วางไว้นะคะแค่นอนตายบนดินสุดท้ายก็จะถูกย่อยสลายค่ะนักเรียนนะคะจะสลายกลายเป็นดินนะคะกลายเป็นดินแล้วก็จะเหลือแต่โครงกระดูกเห็นไหมคะนี่คือย่อยสลายยากแต่ส่วนที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นขนนะคะก็จะถูกย่อยสลายได้โดยง่ายนะคะการย่อยสลายง่ายนี้ดีนะคะดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นดินแล้วดินที่มีการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์เหล่านี้จะเป็นถือว่าเป็นอาหารอันดีเลยอาหารของพืชนะคะพืชเขาจะชอบมากเลยนะคะดังนั้นจึงมีการรณรงค์นะคะให้เราใช้วัสดุอะไรก็ตามที่สามารถย่อยสลายได้โดยง่ายนะคะนักเรียนมาดูกันค่ะมีช้อนส้อมคู่หนึ่งเคยใช้ไหมเคยใช้ไหมคะเป็นช้อนซ่อมพลาสติกค่ะเป็นช้อนซ่อมพลาสติกนะคะนักเรียนก็คงเวลาเรากินข้าวกล่องนะคะเราจะอาจจะได้เคยใช้แบบนี้นะคะแต่ช้อนซ่อมชนิดนี้มีความพิเศษเพราะทำมาจากพืชนะคะทำมาจากพืชเขาเรียกว่าไบโอพลาสติกนะคะจะใช้เวลาในการย่อยสลายดูนะคะดูนะคะช้อนซ่อมคู่เดิมค่ะย่อยสลายย่อยสลายค่ะเวลาผ่านไปช้อนซ่อมคู่นี้วางไว้เฉยๆนะไม่ได้กลบดินเลยและก็แบบนี้เริ่มจะไปแล้วค่ะแล้วก็แบบนี้ไม่มีเลยหายไปไหนคะหายไปไหนคะกลายเป็นดินซึ่งระยะเวลาในการใช้ย่อยสลายนะคะจากตรงนี้จาก
ช้อนซ่อมที่เราใช้งานได้จนกลายมาเป็นดินนี้นะคะใช้เวลาประมาณ3เดือนเท่านั้นค่ะนานไหมคะนานไหมคะนักเรียนบอกโอ้นานจังเลยตั้ง3เดือนกว่าจะย่อยสลายกลายเป็นดินหมดนะคะไม่ต้องนำไปเผาย่อยสลายได้แต่ช้อนซ่อมที่เราใช้กันทุกวันไม่ใช่ช้อนซ่อมพลาสไบโอพลาสติกแต่เป็นช้อนซ่อมพลาสติกนะคะซึ่งมีการย่อยสลายช้าเพราะทำมาจากพลาสติกค่ะเหมือนกับขวดใบนี้นะคะเหมือนกับขวดใบนี้ค่ะมีการย่อยสลายเหมือนกันนะคะมีการย่อยสลายเหมือนกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะถ้าเป็นขวดไบโอพลาสติกถ้าเป็นขวดไบโอพลาสติกจะใช้เวลาประมาณ3เดือนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ขวดไบโอพลาสติกล่ะคะนานค่ะหรือจะเป็นแก้วใบนี้ที่ทำมาจากไบโอพลาสติกนะคะอันนี้วันที่หนึ่งเห็นไหมคะเราสามารถใช้งานได้ใส่น้ำดื่มได้นะคะมีการทดลองค่ะกี่วันนะถึงจะย่อยสลายได้ย่อยสลายได้หมดอันนี้สภาพนี้เป็นวันที่35นานไหมนานไหมกว่าจะย่อยหมดนานนะคะหายไปละกลายเป็นดินแล้วค่ะวันที่50นี่แก้วนะช้อนซ่อมใช้เวลา30วันย่อยเป็นดินนะคะสลายกลายเป็นดินขวดก็ประมาณนี้แหละ30-40วันแก้วน้ำประมาณ50วันแล้วแก้วน้ำพลาสติกที่เราใช้ทุกวันไม่ใช่แก้วน้ำไบโอพลาสติกแต่เป็นแก้วน้ำพลาสติกขวดน้ำที่เราดื่มทุกวันเป็นขวดน้ำพลาสติกไม่ได้ใช้เวลาในการย่อยสลาย50วันนะคะแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายเป็น100ปี100ปีจนเราตายใช่ไหมลูกจนเราตายขวดใบนั้นยังย่อยสลายไม่หมดเลยนี่คือเรื่องจริงนะคะกล่องโฟมที่นักเรียนใส่ข้าวมากินนะคะถ้าไม่ใช่ทำมาจากพืชนะคะแต่เป็นกล่องโฟมที่ทำมาจากพลาสติกนะคะจะใช้เวลาในการย่อยสลายเป็น100ปีนะคะดังนั้นจึงมีการรณรงค์ให้ใช้ไบโอพลาสติกค่ะเพื่ออะไรคะช่วยธรรมชาติหน่อยนึงนะคะจะได้ไม่เป็นการเพิ่มขยะให้กับโลกของเรานะคะอ้าวกลายเป็นดินไปแล้วค่ะกลายเป็นดินไปแล้ววันนี้คุณครูก็จะมีดินมาฝากเด็กๆนะคะอ้าวมาดูดินกันนะคะมาดูเรื่องราวของดินกันมีดินหนึ่งกระยอมน้อยหนึ่งนะคะขอให้ดูค่ะเป็นไงคะเห็นดินไหมลูกเห็นค่ะขอแสงนิดนึงนี่ชัดเจนเม็ดใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่นักเรียนบอกเม็ดใหญ่จังเลยคุณครูนะคะอันนี้เป็นดินอีกหนึ่งชนิดที่อยากให้นักเรียนได้ศึกษาเห็นไหมคะโปรดสังเกตค่ะมีเศษซากพืชด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นซากพืชนะอาจจะเป็นกิ่งไม้ก็ได้แต่เราเรียกว่าซากพืชแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลุดมาจากต้นพืชนะคะแน่นอนนะคะมันดำแล้วเนี่ยกิ่งนี้ดำแล้วค่ะแต่ถ้าอยู่บนต้นอาจจะเป็นสีเขียวแต่พอหลุดจากต้นปุ๊บเริ่มดำแล้วและอีกไม่นานก็คงจะกลายเป็นดินค่ะอีกไม่นานคงจะกลายเป็นดินนะคะอ้าวอันนี้เป็นดินชนิดที่1นะคะดินชนิดที่1ลองมาสังเกตดูนะคะโอ้ยดูนะคะดินชนิดที่1ค่ะนะคะดินชนิดที่2ดินชนิดที่2ค่ะเอาวางใกล้ๆกันเนาะให้ดูนิดเดียวนะคะเพราะว่าอยากให้เม็ดดินนั้นกระจายเห็นไหมคะดินชนิดที่2มีอะไรที่แตกต่างกันมีอะไรที่แตกต่างกันคะสีถูกต้องเลยนะคะมีสีที่แตกต่างกันดินชนิดที่1สีเป็นยังไงสีอะไรคะนักเรียนบอกสีขาวค่ะคุณครูนะคะดินชนิดที่2สีขาว
โอ้ชัดเจนแล้วมีอีกหนึ่งชนิดค่ะมีอีกหนึ่งชนิดนะคะเป็นดินชนิดที่3ก็แล้วกันนะคะครูพยายามบดให้ละเอียดแล้วไม่ได้เอาก้อนหินมานะพยายามบดให้ละเอียดแล้วค่ะนะคะค่อนข้างจะยากมากนะคะในการบดดินชนิดนี้เห็นไหมคะไม่ใช่ก้อนหินนะไม่ใช่ก้อนหินนะคะแต่เป็นดินค่ะเห็นไหมคะสังเกตมีอะไรที่แตกต่างอีกแล้วสีแตกต่างกันค่ะดูกันใกล้ๆดูกันชัดเจนและถ้าเราใช้มือบี้ล่ะมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะคะนักเรียนคิดว่าแตกต่างไหมสังเกตเม็ดดินสังเกตเม็ดดินเม็ดดินของดินชนิดที่1 2หรือ3ที่มีขนาดใหญ่เม็ดดินอันไหนใหญ่คะ3นักเรียนบอก3นะคะดูนะดูนะคะ3นี่ยังเล็กได้อีกนะนักเรียนยังเล็กได้อีกค่ะยังเล็กได้อีกดูอีกครั้งนึงดูอีกครั้งนึงดินชนิดไหนใหญ่สุดฮะดูอีกครั้งนึงคะตอบค่ะ1อ้าวเป็น1แล้วไหนคุณครูลองบด1สิบดเท่าไหร่ก็บดไม่ได้เพราะว่านี่คือขนาดของเม็ดดินจริงๆค่ะแต่ชนิดที่3นะคะเห็นไหมคะยังได้อีกนักเรียนยังได้อีกค่ะแสดงว่าขนาดของเม็ดดินชนิดที่3เล็กค่ะแต่ที่เราเห็นนั้นคือมันจับตัวกันเป็นก้อนมันจับตัวกันเป็นก้อนค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียงลำดับความใหญ่ของเม็ดดินต้องเป็นดินชนิดที่1ใหญ่สุดรองลงมาเป็นชนิดที่2และรองลงมาคือชนิดที่3มีเม็ดดินขนาดเล็กที่สุดนะคะและเปรียบเทียบสีก็ชัดเจนชนิดที่1 2และ3ชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะนี่คือความแตกต่างของดินแล้วเราจะนำดินเหล่านี้ไปปลูกพืชเราจะเลือกดินแบบไหนดีนะ